ทุกคนเราเจอค่ะรปภ.ค่ะหน่วยรักษาความปลอดภัยในดินนะคะนี่ถ้าเจอแบบนี้ก็ปล่อยเขาไว้เลยนะคะปล่อยเขาไว้เลยฮะเขาจะช่วยพรวนดินให้เราค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกันกับไอวี่ยิ้งแสงเลยนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้นะคะภารกิจของไอวี่ก็คือว่าจะย้ายเจ้าบอนกระดาษด่างของไอวี่นะคะต้นนี้นะคะอายุ8เดือนนะคะก็จะย้ายเขานะคะลงอ่างที่ไหนล่ะลงกระถางนะคะกระถางดินเผาเนาะเพราะว่าตอนแรกไอวี่ว่าจะใช้เป็นเขาเรียกอะไรอะวงบ่อใช่ป่ะแล้วก็ขุดดินลงไปทีนี้มันเคลื่อนย้ายลำบากแล้วอย่างหนึ่งก็หนักด้วยนะคะเราก็เลยไปซื้อกระถางดินเผามาแล้วเราจะย้ายจากเข่งนะคะจากเข่งอันนี้นะคะนี่เข่งอันนี้นะคะลงในกระถางดินนะคะทำไมเราถึงย้ายออกจากเข่งคะเพราะว่าเข่งนะคะมีรูทีนี้เวลาถ้าเจ้าบอนกระดาษของเรามีไข่นะคะบางทีนะคะไข่ของเขาอาจจะหลุดร่วงลงไปอยู่ในดินหรือว่าอยู่ในเข่งนี้ก็ได้นะคะเราก็เลยเวลารดน้ำเนาะไข่ของเขาอาจจะหลุดร่วงไปได้นะคะเราก็เลยเสียดายแล้วมีความงกนะคะเสียดายก็เลยแบบย้ายลงดินดีกว่านะคะมาค่ะเดี๋ยวไปย้ายบอนกระดาษด่างลงกระถางไกวี่นะจ๊ะวันนี้ก็ใช้อะไรบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะให้เขาโตงามแข็งแรงแบบนี้นะคะไอวี่มีเทคนิคดีๆใช้อะไรนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปชมหรือว่าไปย้ายบอนกระดาษกับไอวี่หน้าทุกคนไปเลยจ้ะไปเลยสิ่งที่ไอวี่มีนะคะก็จะเป็นกระถางใบนี้นะคะไอวี่ไปซื้อมานะคะแถวนี้เขาขายอยู่ที่250บาทนะคะทุกคนแล้วก็จะมีนี่นะคะข้างในไอวี่ก็ใส่รองไปแล้วนะคะเป็นดินก้ามปูนะคะผสมกับมะพร้าวสับซึ่งเราแช่น้ำแล้วก็ล้างให้สารเทนินออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราแช่น้ำมะพร้าวสับนี้เราแช่3วันแล้วก็เปลี่ยนน้ำทุกวันนะคะเพื่อที่จะให้สารเทนินเขาออกไปนะคะไอวี่ก็ลองไว้ก้นกระถางเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมีอะไรอีกนะคะปุ๋ยที่ใช้นะคะจะเป็นนี้นะคะสูตรเสมอนะคะบำรุงต้นนะคะบำรุงใบบำรุงรากนะคะแล้วก็มีมูลไส้เดือนนะคะมูลไส้เดือนนะคะพี่ก็ใส่มูลไส้เดือนลงไปอย่างนี้ใส่ลงไปก่อนนะคะหลังจากที่เราใส่มูลไส้เดือนลงไปนะคะก็คลุกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยลงไปโรยๆแบบนี้นะคะสักหนึ่งกำมือนะคะโรยๆไว้หลังจากนั้นเราก็นำต้นบอนกระดาษด่างนะคะย้ายจากเข่งนะคะลงในกระถางเราจะใช้ดินที่อยู่ในเข่งด้วยนะคะเพราะว่าเผื่อว่าเขามีไข่มีอะไรติดอยู่ที่ใต้ดินนะคะนี่นะคะไอวี่จะให้เพื่อนๆดูนะคะเราเจอไข่นะคะตรงนี้นะคะ1ฟองนะคะใต้นี้อีกนะคะไหนอีกอ่ะก็นี่อีก1ฟองนะคะนี่อีก1ฟองนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆไข่เขานี่อีกนะคะเป็นไข่บอนกระดาษด่างนะคะขาวๆนี่นะคะเห็นไหมเห็นไหมนี่นะคะนี่ไข่บอนกระดาษด่างคนนี่นะคะไข่เขาไอวี่จะยังไม่เด็ดเขานะคะเพราะว่ายังไข่ยังอ่อนๆอยู่นะนี่นะคะมีประมาณ4ฟองนะคะก็มีตรงนี้อีกนะคะอันนี้น่าจะเป็นไข่ใหญ่เลยนะคะนี่อันนี้ไข่ใบใหญ่นะคะ
อยู่ใต้นี้เดี๋ยวอยากจะขอเด็ดไว้นะคะอันนี้ไข่ใหญ่นะคะเดี๋ยวขอเด็ดไว้นะโอเคแล้วก็ปลูกลงได้เลยนะคะมาดูกันใกล้ๆนะคะวิธีการปลูกนะคะนี่ทำหลุมตรงกลางนะคะแล้วก็ใส่ต้นลงไปนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ดินเก่านะคะที่อยู่ในตะกร้าเขานะคะกับกระถางลูกเก่านะคะใส่ลงไปด้วยเพราะว่าเผื่อว่าเขามีไข่หรือว่ามีหน่อตาหน่ออะไรที่หลุดออกมานะคะเพราะว่าเขาจะงอกเป็นต้นได้นะคะก็เลยต้องใส่ไปด้วยเสียดายนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าไข่บอนกระดาษกากนะคะถ้าลายสวยๆนะคะจากแม่สวยๆนะคะ1ฟองนะคะก็ราคาอยู่ที่ 1,800 บาทนะคะนี่วีก็ต้องดูแลเขาเป็นพิเศษหน่อยนะคะอันนี้คือต้นแรกของไอวี่เลยนะคะเลี้ยงมาเป็นเวลา8เดือนนะคะก็ให้ลูกแล้วนะคะให้หน่อให้ลูกก็ให้ไข่ด้วยนะคะคนเราเจอค่ะรปภ.ค่ะหน่วยรักษาความปลอดภัยในดินนะคะนี่ถ้าเจอแบบนี้ก็ปล่อยเขาไว้เลยนะคะปล่อยเขาไว้เลยฮะเขาจะช่วยพรวนดินให้เราค่ะเมื่อเปลี่ยนกระถางเสร็จแล้วนะคะเราก็รดน้ำให้เขาสักหน่อยนะคะนี่นะคะไอวี่ไม่ได้มีจานรองอะไรข้างล่างนะคะเพราะว่าให้อยู่ในกระถางนี้นะเขาก็จะอุณหภูมิพอดีเลยทุกคนเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะภารกิจวันนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะถามว่าขาวๆนี่คืออะไรนะคะขาวๆนี่คือแร่เพอร์ไลท์นะคะนี่นะคะมันอยู่ในกระถางอันเก่านะคะเราไม่ได้ใส่เพิ่มนะคะเพื่อจะถ้าใส่เนี่ยค่ะมันจะช่วยแบบช่วยให้ดินเขาโป่งนะคะไม่แน่นมากนะคะนี่นะคะมานี่ค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคลิปวิดีโอของไอวี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้วี่นะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายไปเลยจ้า